สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา English for Communication นะคะเราจะมาเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะว่าแต่ว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ฮันนี่ช่วยอธิบายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือรายการคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะการสื่อสารที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะนอกจากจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้วเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะขอมาแนะนำเทคนิค3เทคนิคง่ายๆค่ะในการที่จะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเริ่มจากเทคนิคแรกเลยนะคะเรียกว่า no interruption ค่ะแน่นอนนะคะการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเราไม่ควรที่จะ no interruption ซึ่งหมายถึงว่าไม่ควรที่จะขัดจังหวะนะคะในขณะที่ผู้พูดเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เทคนิคขั้นที่2นะคะในการที่จะทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นนะคะเราควรจะต้องใช้ positive body language ค่ะหรือใช้ภาษามือนะคะหรือใช้ภาษาทางด้านร่างกายนี่แหละค่ะเป็นการสื่อสารให้ผู้พูดเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยกำลังตั้งใจฟังเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการใช้ positive body language นะคะจะสามารถมีได้หลายท่าเลยค่ะไม่ว่าเราอาจจะยิ้มที่มุมปากก็ได้นะคะหรือว่าเอนตัวไปข้างหน้านิดนึงหรือว่าการพยักศีรษะตอบรับกับผู้พูดนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นท่าที่สำคัญนะคะที่ทำให้คนพูดได้รู้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ค่ะในขณะที่เทคนิคสุดท้ายนะคะเราควรจะต้องมีการ response หรือว่าการตอบกลับด้วยค่ะ response with empathy response with empathy เนี่ยนะคะคือการตอบกลับนะคะในขณะเดียวกันเราควรจะต้องแสดงความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้พูดด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าผู้พูดบอกว่าฉันไม่ได้นอนมาเลยทั้งคืนเราควรจะต้องตอบกลับในลักษณะที่ว่าอ๋อไม่ได้นอนเธอเหนื่อยมากเลยใช่ไหมลักษณะนี้แหละค่ะแสดงถึงว่าเราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนำ3เทคนิคไปใช้นะคะก็จะได้เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ